้นเลือกเกิดเองได้คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไรก็ตามใจเขาปรารถนากันเตือนกันโอแม่ตาหวานบ้านนาไปล้มเมืองฟ้าล้มเมืองฟ้าจะดื่มบ้านเราอย่าไปเดินอย่าไปเดินตกอย่าไปเดินตกน้ำเน่าบอกก่อนกับสาวบรรยากาศก่อนที่ใกล้ที่จะแดดร่มลมตกครับเพื่อนๆตอนนี้เราขับเข้ามาอยู่ในเขตอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วครับมาจากนครปฐมเนาะเมื่อกี้แวะตลาดอะไรทะเลบกเพียวโดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกูตาสวัสดีครับ17นาฬิกาครับก็หาข้าวกินก่อนเข้าบ้านเนาะเพราะว่าคลิปนี้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แต่เช้าก็ต้องพาโดโดออกนอกบ้านเพราะว่ามีช่างมาปรับปรุงห้องน้ำแล้วก็จะต้องมีการเจาะสว่านอะไรต่างๆก็พี่โดโดก็จะกลัวมากฮะกลัวจะอยู่ไม่ได้เลยล่ะเสียงเจาะสว่านนี่เจาะสว่านเป็นเสียงที่พี่โดโดกลองกลัวที่สุดกลัวกลัวไหมกลัวครับกลัวไหมกลัวมากไหมนะครับเราไม่ชอบเสียงอะไรเสียงตะวันดังนั้นก็ทิ้งบ้านไว้ให้ช่างเขาดำเนินการฮะก็ขับรถออกมาทานข้าวเช้าข้าวกลางวันเดินตลาดนี่เดี๋ยวคงจะหาสถานที่สบายๆนั่งรับประทานข้าวเย็นก่อนที่จะกลับเข้าบ้านมี FC ท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วท่านไหนได้บอกว่ามาแถวสองพี่น้องมีร้านอาหารอร่อยอยู่ร้านหนึ่งเราก็กำลังจะไปที่ร้านนั้นครับต้องขออภัยที่จำชื่อ FC ที่คอมเมนต์บอกเรามาไม่ได้นะก็มีหลายๆท่านเจอผมหรือว่าในคอมเมนต์ก็ดีก็จะถามว่าอาจารย์ไปร้านอาหารร้านนั้นร้านนี้รู้ได้ไงว่าอร่อยแล้วรู้จักได้ยังไงก็จากอย่างนี้แหละครับ FC ก็จะแนะนำมาซึ่งถ้า FC แนะนำมันก็ต้องแน่ใจว่าก็น่าจะอร่อยในระดับนึงแหละระดับที่ FC บอกว่าลองไปชิมดูซิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็จะมี2แบบที่ถ้าผมในระหว่างเดินทางดูโงเฮงและดูแล้วว่าดูโลเคชั่นดูบรรยากาศจากการที่เราเดินทางบ่อยๆเนี่ยว่ามีรถจอดเยอะแฮะมีลักษณะที่น่าจะอร่อยนะเอาไว้วันหลังค่อยๆเผยนะมันไม่ใช่เซนส์หรอกแต่ว่ามันมีจุดสังเกตมันมีหลายๆอย่างที่บ่งบอกให้เรารู้ได้ว่าร้านเนี้ยถึงแม้ว่าจะดูไม่รู้ไม่ร้านไม่ได้เป็นร้านที่แนะนำแต่ว่าน่าจะอร่อยเพื่อนๆติดตามไปเรื่อยๆนะจะค่อยๆเผยเคล็ดลับในการดูหรือว่าในแต่ละคลิปผมก็พูดไปบ้างแหละว่าผมดูจากอะไรที่ว่าน่าจะอร่อยแล้วก็ส่วนมากก็มักจะไม่ผิดหวังครับใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณ10นาทีก็จะถึงแล้วครับวีดอหิวยังแล้วเปิดเพลงได้เพลงได้นี่ครับร้านที่ FC แนะนำ FC ริมคลองเฮาเลี้ยวขวาแล้วคุณจะถึงจุดหมายบางปลาม้าครับริมคลองเฮาบางปลาม้ามาเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราไปดูกันครับมองเข้าไปในนี้ก็บรรยากาศเห็นน้ำเห็นต้นไม้แล้วก็มีรถน่าจอดอยู่หลายคันพอสมควรน่าจะเป็นที่นิยมนะครับเพื่อนๆครับมีรถราชการเนาะจัดเลี้ยงจัดอะไรเราไม่เคยมาทางเข้าลานจอดรถบริเวณไปตรงนู้นมีรถกาแฟจอดอยู่ในนั้นเนี่ยกาแฟขายกาแฟเดี๋ยวหาที่จอดรถดีๆก่อนนะครับไปชมบรรยากาศด้านล่างด้วยกันบรรยากาศพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วครับริมคลองเหรอเอาตรงนู้นคลองเดินไปดูตรงร้านกาแฟกันคุณ
แต่อันเนี้ยนากำลังน้ำเข้านาเยอะเลยครับร้านอาหารเขานั่งตรงนี้ได้ไหมวิวดีเนาะนั่นไงมีแพด้วยไปเดินไปดูระวังมีเจ้าถิ่นไปชมวิวกันไปม้าสัตว์ไม่ใช่ง่ายไม่มันแก่แล้ว นี่ร้านอาหารหรือเปล่าหรือร้านกาแฟอย่างเดียวอาหารด้านนู้นถ้านั่งนี้ก็คือร้านกาแฟเนาะมาคุณมาดูสินี่ฮะสวยงามโอ้รถพ่วงกาแฟเราสั่งน้ำอะไรทานกันอาหารต้องไปทางนู้นเนาะตรงนี้กาแฟและนี่เป็นโซนกาแฟเขาบอกว่าร้านอาหารอยู่ด้านนู้นตรงนี้เป็นกาแฟนั่งเล่นนี่ก่อนไหมล่ะถ้ายังไม่หิวสั่งกาแฟมาจิบๆชมบรรยากาศก่อนครับผมนั่งเล่นกันนี่เป็นแพเนาะอ๋อใช่ครับนู่นน่ะตรงนู้นเป็นคลองเหรออันนี้เป็นบึงเนาะตรงนี้เหมือนกับเป็นบึงชาไทยเอาไปสั่งสิเอาเป็นบ่อตกปลานี่เขามีป้ายเป็นบ่อตกปลาคุณอันโดจะเอาน้ำอะไรอันโดนั่งเลยลมหนาวกำลังมาฮะเพื่อนๆฮะมานั่งตรงนี้มีลมโชยเย็นๆโอ้ภาพสวยนะเนี่ยโดภาพสวยไหนร้องเพลงให้ฟังดิร้องเพลงให้ฟังเตือนกันเตือนกันโอเมตาวานบ้านนาไปล้มเมืองฟ้าล้มเมืองฟ้าจะดื่มบ้านเราอย่าไปเดินอย่าไปเดินตกอย่าไปเดินตกน้ำเน่าบอกก่อนกับตาวก่อนที่เจ้าก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นๆบ้านเราดีก็ห้องแอร์มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ต้องคอยห่วงใยโดครูตั๊กมาสั่งกาแฟเจ็บตาเดินเปียกหน้ามอนจนร้องไห้กลับมาเถิดตามไปแม่ค้าเห็นใจเลี้ยงกาแฟใช่ไหมเนี่ยก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาเออไอ้หนุ่มเมืองกรุงบ้าลุ่มมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าไต่ไต่ตาน้ำใจมานะท่ากลับมาเถิดการดาฮะการดาเสียเวลาที่ทำไมเนอะลมเย็นๆบ้านแม่จริงใจไม่ให้เห็นมีพ่อนะโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไทยเหนื่อยก็พัดหนาวนะไม่ต้องแต่งใจอยู่ใหญ่อยู่อย่างแต่อยู่อย่างตะบ้าด้านดอดดวงใจจะไปคลองแต่งแน่ๆร้านกาแฟเขาไม่มีเปิดเพลงคอโดโดจัดเองผมเอาหนุ่มเมืองกรุงมาลุนมชมพูมาหลอหวานน้อยแต่พี่บ้านนอไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าแต่คุณตั๊กเอาอะไรสั่งนมชมพูไปแล้วกลับมาเถิดการดาเสียเวลาในดอมมันลมเย็นๆแม่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไทยคอฟฟี่การ์เด้นเหนื่อยก็พัดอยากก็ทำไม่ต้องแข่งขันอยู่อย่างสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไปคองแต่งโดหันมาทางนี้
คอฟฟี่การ์เด้นอาโดน้ำอะไรบอกชาชาไทยชาไทยชาไทยใส่นมโอเคถ่ายแล้วอ๋อนี่เป็นบ่อตกปลาใช่ไหมฮะข้างหลังถ้าใครจะมานั่งเล่นมากินกาแฟเพื่อนางกอดมอนเขาเขียนว่าศาลาคลายเครียดด้วยร้องเลยเพื่อนางนอนในกอดมอนเดินต่องตั้มหาแม่นเลือกเกิดเอ็นได้คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไรก็ตามใจเขาปรารถนาแต่ตัวฉันนะหมอตั้งตัดจะวาจาถึงชาตินี้ร้องเพลงนี้แม่ค้าเคยได้ยินหรือเปล่าปรารถนาเมื่อมาใกล้ควรจะร้อนผิวกายใจระบมหวนน้ำโดนเลือกเกิดเป็นลมนกก็ลูกโคนเนื้ออ่อนละมุนอย่าหนาวนะขอเอาละวางไว้เป็นทุนขอเกิดมาเป็นผ้าอุ่นเกิดเป็นวอนุนตำลับนาอย่าเกิดมาเป็นสีแดงแต้มแต้มต้องเนมที่ป่าตูอย่าเกิดเป็นแต้มของอุ่นรูปไรเนื้ออุ่นต้องลาอย่าเกิดเป็นด้อยค่อยพอไว้อย่าเก็บดอกไม้ที่ทับดูอย่าอยู่ร่วมอนได้นะจะขอเป็นแหวนสวมก้อยเป็นกำไรสวมใส่มือน้อยเมื่อตามรอยเนื้ออ่อนละมุนอย่าแนบเนื้อขอเป็นเสื้อสวมใส่ตาบานขอเกิดเป็นหมอนข้างเพื่อนางนวลน้องได้กอดนอนแม่ก็อยากจะให้จบลูกก็อยากจะร้องให้เขาร้องไปสิจะขอเป็นแหวนสวมก้อยเป็นกำไรสวมไตมือน้อยเมื่อตามรอยมาอ่อนละมุนเน้อนะอย่าแนบเนื้อขอเป็นเสื้อสวมใส่ตาบานขอเกิดเป็นวอนค่ะเพื่อนางนวลน้องได้กอดหมอนปรบมือปรบมือไหนคุณแม่อ่ะจ่ายค่ากาแฟเลี้ยงแก้ร้องสองเพลงแล้วเหนื่อยแม่ค้าบอกเคยได้ยินไหมเพลงเนี้ยร้องซะเพลงเก่าเลยเพลงเก่าไอ้เป็นมาเดินชมบรรยากาศโดไปเข้าห้องน้ำกันพาโดไปห้องน้ำแล้วก็ชมบรรยากาศของทางร้านเขาด้วยฮะริมคลองเฮาเหมือนกับมีที่พักด้วยนะถ่ายซะก่อนเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จะมองไม่เห็นก็มีสวนเกษตรผสมผสานด้วยรู้สึกว่าเขาเป็นบ้านพักด้วยนะเห็นมีบ้านพักโดมาทางนี้โดเลี้ยวทางนี้ห้องน้ำอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราได้น้ำรับประทานแล้วเราก็ไปนั่งทานอาหารด้านในกันฮะแต่ข้างนอกนี่ตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยประกาศว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเริ่มมีลมเย็นๆมาแล้วแถวสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณนี่เย็นแล้วนี่สวนเกษตรปลูกมะละขี้นกถั่วฝักยาวอันนี้ชะอมอันนี้บอกถั่วฝักยาวไหนอะถั่วฝักยาวอ้าวนู่นเหรอถั่วฝักยาวนู่นเธอคือถั่วฝักยาวเหรอเขาติดป้ายไว้เนี่ยปลาปลาหรือว่าปลอมตัวมามาหลอกว่าเป็นถั่วฝักยาวอย่าไปกวนเขาเขาจะนอนวัดโอ๊ตไปถั่วภูก็มีฮะคงเก็บไปแล้วล่ะนี่ที่นี่พนักงานเขามีทั้ง
เมื่อกี้เพื่อนเขานอนเป็นถั่วฝักยาวอยู่ดูครับหวานน้อยคิดตังกับคุณผู้หญิงคนนี้เลยครับไปได้กาแฟแล้วไปกินข้าวเดี๋ยวเขาจะปิดร้านแล้วหน้าหนาวมืดเร็วเนาะร้านนี้ถามเวลาว่าปิดกี่โมงเขาบอกว่าถ้ามืดก็ปิดวันไหนฝนตกก็ปิดเพราะมืดไปก่อนนะครับไปลมเราเดินไปด้านหน้าลมเมืองฟ้าจะเดินบ้านเราไปนั่งทานข้าวอย่าไปเดินตกน้ำเน่าบอกก่อนกับเต่าก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นๆบ้านเราดีก็ห้องแอร์มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ต้องคอยห่วงใยโดครูตั๊กมาสั่งกาแฟเจ็บตาเดินเปียกหน้ามอนจนร้องไห้บอก